ไปดูสถานการณ์น้ําที่จังหวัดเพชรบุรีครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่แล้วส่งผลทําให้ระดับน้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับต้องมีการระบายน้ําจากเขื่อนเพชรมีการเพิ่มปริมาณต้องมีการบริหารจัดการน้ําหลังจากมีการเพิ่มปริมาณการระบายน้ําจากเขื่อนเพชรแล้วนะครับมีการคัดการครับว่าวันนี้ระดับน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับและจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจสําคัญครับ มวลน,น้ําจากฝนที่ตกหนักในอาเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีเมื่อคืนนี้นะครับน้ำเนี่ยไหลลงสู่เขื่อนเพชรอาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีทําให้เขื่อนต้องปรับการบริหารจัดการน้ําและระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเพชรบุรีเพิ่มขึ้นนะครับขยับขึ้นไปเป็นกว่า362ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีจึงสูงขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ําในอําเภอท่ายางอําเภอบ้านลาดอาเภอเมืองเพชรบุรีและอําเภอบ้านแหลมครับ ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางจังหวัดคาดว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจหลักสําคัญนั้นจะเกิดน้ําล้นตลิ่งขึ้นจึงประกาศเตือนประชาชนชุมชนตลาดริมน้ําที่พักอาศัยอยู่ตลอดทั้งสองฝั่งของแม่น้ําเพชรบุรีครับให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ําด้วยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ก็เร่งบรรจุทรายใส่กระสอบ เพื่อแจกให้กับประชาชนริมน้ําได้ใช้บรรเทาสถานการณ์ในวันนี้ครับส่วนบ้านเดอนประชาชนที่น้าท่วมฉับพลันในอําเภอหนองยาปล้องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับโดยคาดการว่ามวลน,น้ําที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนเพชรนะครับมวลน,น้ํานั้นจะมาถึงเขตพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญก็คือเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับขณะเดียวกันในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ําทะเลหนุนในวันนี้นะครับ แม่น้ําเจ้าพระยานั้นจะขึ้นสูงสุดใน2ช่วงคือช่วงแรกเมื่อเวลา12.43นาทีที่ผ่านมานะครับและอีกช่วงหนึ่งคือช่วงค่าวันนี้19.32นาทีโดยประมาณอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ําและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ําถาวรหรือว่าแนวฟันหลอ นอกจากนั้นครับขอให้หน่วยงานบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสด์ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมได้นะครับ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสําหรับสถานการณ์น้ําทะเลหนุนสูงนะครับซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังไปแล้วหลังจากนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นครับพอหลังจากนี้ดีขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ําทะเลหนุนสูงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณสักวันที่20-21พฤศจิกายนนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกครั้งหนึ่งคือจะเป็นเดือนธันวาคมไปเลยนะครับแต่คาดการว่าหลังจากนี้ระด,ดับน้ําจะไม่สูงเท่ากับสถานการณ์ณตอนนี้แล้วนะครับ